สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอังคารที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าจุดตายแพรทองทานเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมใช้คำว่าเอา เอาที่สบายใจเลยครับคุณพี่ครับเอาที่สบายใจเลยคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเสียอ้วนภูมิธรรมเวยชยชัยเนี่ยบอกว่านักร้องจะทําให้เศรษฐกิจของชาติพังนักร้องก็คือนักร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับภูมิธรรมใช้คําว่าอย่างนี้ครับผมไม่อยากทําให้เรื่องนี้เนี่ยมาทําให้สเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสียหายเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังจะพลิกฟืน้นพอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ชะงัก ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่ครับจึงอยากจะให้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้าหากว่าทำอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดและพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้กระบนใจนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับภูมิทําพูดอย่างนี้แหละครับพระการหอมบอกว่าอย่างนี้เอาชัดๆนะครับเอาชัดๆตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้อยู่ในวิกฤตแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าเกิดตอบว่าใช่เนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลเนี่ยจะยกเลิกการแจกเงินหมื่นได้แล้วใช่หรือไม่ใช่เพราะไม่จะเป็นแล้วนี่ครับจะต้องสร้างพายุหม,มุนอะไรกันอีกไม่จะเป็นเลยไม่ใช่ไปถึงเวลาอยากจะใช้ในโยบายประชานนิยมแจกเงินชาวบ้านก็อ,อ้างว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นต้องเร่งอัดฉีดโดยด่วนอ้างอย่างนั้นแหละครับ แต่พอถึงเวลาที่ถูกตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่าจะมาฉุดแข้งฉุดขาแบบนี้จะทำให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวต้องพังพินาศแน่ๆตกลงแล้วเนี่ยอะไรมันคือความจริงครับพักเพื่อไทยอะไรคือความจริงครับอย่าลืมนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยเพิ่งจะผ่านการเป็นฝ่ายค้านมาหยกๆเลยนะครับแล้วก็ทาหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์อย่างขยันขันแข็งขณะประเทศอยู่ในวิกฤตโควิด ยังซัดกันไม่เลี้ยงขนาดนั้นเนี่ยนะครับไม่เห็นหน้าไหนจะบอกว่าต้องหยุดตรวจสอบรัฐบาลไปก่อนพเพราะเกรงว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจของชาติไม่มีเลยนะครับพักเพื่อไทยไม่ใช่เหรอครับที่เปิดยุทธการที่ชื่อว่าเด็ดหัวสอยนั่งร้านแล้วไม่คิดบ้างเลยนะครับว่าจั่วหัวดุเดือดขนาดนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่คิดบ้างหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องที่บรรดานักร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยไปร้อง ให้มีการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็มาอ้างว่าเป็นการขัดขวางการทํางานของรัฐบาลเลยนะครับมันไม่มีอะไรต้องหยุดชะงักครับรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศก็บริหารไปนักร้องเรียนเขาก็ทําหน้าที่ของการเป็นนักร้องเรียนกันไปเช่นเดียวกับศาลนั่นแหละครับท่านก็มีหน้าที่ของท่านต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่และต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบในการทําหน้าที่ของตนเองนักร้องเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาร้องกันมั่วร้องทุกเรื่องรับจ้างร้องสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าความจริงปรากฏออกมาเมื่อไหร่นักร้องประเภทนี้เนี่ยดับมาหลายคนแล้วนะครับและขนาเดียวกันเนี่ยพักการเมืองดับศูนย์เพราะนักร้องก็มีมาแล้วหลายพักเช่นเดียวกันแล้วรัฐบาลเนี่ยได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีพอหรือยังลนะครับบางเรื่องที่ทําหรือว่าจะทำเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วหรือเปล่า การเป็นรัฐบาลที่พักอันดับสองมีอำน,นาจต่อรองสูงเนี่ยมันไม่ง่ายที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพักอันดับหนึ่งจะทุบโต๊ะแล้วก็สั่งการให้ทำอะไรได้ง่ายๆนะครับแพทองทานเนี่ยนั่งหัวโต๊ะดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเมื่อคืนวานนี้ก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยมาคับให้มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยช่วงเวลาเนี่ยไม่คุยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบริหารประเทศมาแค่เดือเเนเศษเดียเริ่มเห็นรอยปริในพักร่วมรัฐบาลแล้วนะครับเป็นรอยปริที่เกิดจากพักเพื่อไทยเอง พราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังคงถูกครอบงาจากบุคคลภายนอกอยู่แล้วก็ยังต้องยึดตามความต้องการของบุคคลภายนอกอยู่ให้พื้นที่ฝ่ายค้านครัสักนิดนะครับไอ้ติมผลิตวัชรศิลป์ได้ตั้งคำถามหกข้อให้รัฐบาลตอบโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยข้อแรกรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่เคยให้สัญญาไว้หรือไม่ จะมีการมอบหมายพักร่วมรัฐบาลพักไหนหรือไม่ให้ไปหารือกับสอวอให้สนับสนุนหลักการสำคัญในร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประชามติของสภาจะมีการมอบหมายพักร่วมรัฐบาลพักไหนหรือไม่ให้ไปนโน้มน้าวให้ประธานสภาเห็นว่าการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส,อสรเพื่อลดจำนวนประชามติจากสาหรือสองครั้งไม่ขัดกับคำมติไชสารรัฐธรรมนูญข้อที่2ครับ รัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรกับเรื่องการนิรโทษกรรมคดีการเมืองพักเพื่อไทยจะยืนยันหรือไม่ว่าจะเดินหน้าลงมติเห็นชอบกับรายงานของกรรมธิการซึ่งสสอจากพักเพื่อไทยเป็นประธานอยู่เนื่องจากว่าเป็นรายงานที่เพียงเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆโดยไม่ได้มีการผูกมัดคณะรัฐมนตรีให้เลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อผ่านพ้นการพิจารณารายงานไปแล้วเนี่ยจะเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในานามของคณะรัฐมนตรี หรือว่าในนามของพักเพื่อไทยหรือไม่เมื่อไหร่และมีเนื้อหาที่วางแนวทางเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดี112เอาไว้ยังไงข้อต่อมาครับข้อ3รัฐบาลจะเดินหน้าต่อเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดิจิตอลบอลเลตในเฟ,ฟส2อ,อย่างไรตกลงรัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่ในการแจกเงินหมื่นในเฟ,ฟสสให้กับคนอีกหลาย10ล้านคนที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม14ล้าน5แสนคนจากเฟสแรก ถ้าหากว่าเดินหน้าเนี่ยงบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมาจะไปเบียดบางงบประมาณที่พรรครัฐบาลอยากจะใช้ผลักดันโครงการของกระทรวงที่แต่ละพักแต่ละพักรับผิดชอบอยู่หรือไม่ข้อ4ครับรัฐบาลจะตกลงกันได้หรือยังว่าร่างกฎหมายของใครจะเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพระราชบัญญัติขนส่งทางรางซึ่งจะต้องมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นพักเพื่อไทยมีความพยายามกดดันสอสอพรรครัฐบาลพักอื่นหรือไม่ ให้หันมาโหวตให้ร่างของเพื่อไทยเป็นร่างหลักแทนร่างของคณะรัฐมนตรีทั้งๆท,งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างที่พรรคประชาชนมองว่ามีกลไกคุ้มครองผู้ใช้บริการและกลไกในการตรวจสอบน้อยที่สุดรวมถึงมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากที่สุดรัฐบาลจะหาเรือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่พรรครวมรัฐบาลท,ที่มีฐานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จะมีข้อเสนออย่างไรกับนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการให้มีการนาตัวจําเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนอายุความจะหมดลงในอีก5าวันและก็ข้อที่6ครับรัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางในการดําเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันระหว่างพรรคการเมืองพรรคใหญ่สองพรรคเช่นนโยบายกัญชานโยบายสถานบันเทิงครบวงจรจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไร ที่พูดมาทั้งหมดทั้งหกเรื่องหกกรณีหกประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองบางเรื่องก็เกี่ยวพันไปถึงทักษิณชินวัตรอย่างเช่นการนิรโทษกรรมมาตรา112ซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยเพื่อไทยยังกักอยู่เลยนะครับส่วนร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางเนี่ยอันนี้น่าจับตามองครับเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรวมถึงการแก้สัญญาไฮสปีดเทรนสามสนามบิน สุดท้ายปลายทางในอาจจะถึงคุกเลยนะครับแล้วก็จะมีพักร่วมรัฐบาลพักไหนยินดีที่จะร่วมรับผิดชอบกับพักเพื่อไทยบ้างหรือเปล่าเออเอาที่สบายใจเลยครับ